สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพบกับหนังเรื่อง Spanglish กิจกัน2ภาษานำแสดงโดยอดัมแซลเลอร์เจ้าเก่าถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังและรับชมกันได้เลยครับหนังจะเริ่มต้นที่คณะบุคคลกำลังทำการคัดเลือกเรียงความจากผู้สมัครเพื่อขอทุนเข้ามหาวิทยาลัยโดยมีเรียงความฉบับหนึ่งส่งมาจากคริสติน่าโมเรโนซึ่งมันก็ดูน่าสนใจมากโดยเธอเขียนบอกเล่าเรื่องราวของเธอว่าแรงบันดาลใจของเธอก็คือแม่ไม่มีใครเทียบแม่ได้และเธอก็จะขอเล่าเรื่องย้อนไปเมื่อ12ปีก่อนครับตอนนั้นเธอกับแม่อาศัยอยู่ที่เม็กซิโกโดยพ่อได้ทิ้งพวกเธอไปแต่แม่ก็พยายามไม่ร้องไห้ให้เธอเห็นซึ่งวิธีการที่แม่ทำก็คือรีบร้องให้มันเสร็จไปแม่พยายามอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเพื่อที่จะให้เธอได้เรียนรู้ความเป็นลาตินแต่เมื่อโอกาสเปลี่ยนแปลงมาถึงสุดท้ายแม่ก็ได้พาเธอย้ายมาอยู่ที่อเมริกาและเนื่องจากเรียงความสอบฉบับนี้มันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เธอเลยจะขอเขียนแค่เพียงว่าวิธีการเดินทางเข้ามาอเมริกาของพวกเธอนั้นมันเป็นแบบชั้นประหยัดครับและเพื่อให้พวกเธอยังคงอยู่ในวัฒนธรรมแบบเดิมๆแม่จึงพาเธอไปอาศัยอยู่กับญาติที่ลอสแองเจลิสที่มีชาวสเปนอาศัยอยู่ถึง 48% และแม่ของเธอจะทำงาน2อย่างเพื่อที่ให้ได้เงินมาสัปดาห์ละ450เหรียญพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเธอเริ่มโตขึ้นเมื่อแม่เห็นว่าคู่เต้นรำของเธอมาจับก้นแม่ก็หางานใหม่เพื่อที่จะได้มาดูแลเธอให้มากขึ้นทันทีซึ่งนั้นก็แปลว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเพิ่งจะได้ออกไปผจญภัยภายนอกย่านชาวสเปนเป็นครั้งแรกครับจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ญาติได้พาฟลอแม่ของเธอไปสัมภาษณ์งานที่บ้านชาวอเมริกันหลังหนึ่งโดยภรรยาเจ้าของบ้านที่มีชื่อว่าเดฟได้แนะนำแม่ของเธอเอวิลีนลูกสาวเบอร์นี่และลูกชายจอร์จี้แล้วก็บอกต่อว่าส่วนเจ้าของบ้านจอนสามีของเธอที่ตอนนี้ไม่อยู่บ้านเพราะเขาเป็นเชฟมือหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านอาหารของตนเองบลาบลาบลาเมื่อเดฟโมจบยายก็ไม่รู้ว่าจะแปลให้ฟอฟังยังไงเนื่องจากเดฟไม่ได้เว้นจังหวะให้เลยแล้วเดฟก็ยังถามต่อว่าต้องการค่าจ้างเท่าไหร่สุดท้ายเมื่อตกลงกันได้ด้วยความช่วยเหลือแอบบอกเลยราคาค่าจ้างจากเอวิลีนเธอก็เลยได้ทำงานนี้ครับรุ่งเช้าเมื่อฟลอมาทำงานเธอก็พบกับเดฟที่กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วก็บอกให้ทุกคนชิดซ้ายให้ด้วยเมื่อทักกันแล้วเธอก็ตรงมาที่บ้านทันทีเมื่อเบอร์นี่เห็นฟลอเธอก็เอาขนมที่เธอทำเองมาให้ฟลอทานซึ่งฟลอก็พบว่ามันอร่อยมากๆส่วนเดฟเมื่อกลับมาและได้ทานขนมของลูกเธอก็บอกกับลูกว่าอร่อยมากแต่เหมือนขาดอะไรบางอย่างนั่นทำให้เบอร์นี่เซ็งและเดินหนีไปในทันทีเมื่อเดฟหันมาเห็นฟลอกำลังจะโยนบอลให้หมาของเธอก็ตะโกนห้ามออกมาเสียงดังมากจนฟลอถึงกับสะดุ้งและก็พยายามอธิบายให้ฟลอฟังว่าห้ามโยนบอลจากนั้นก็บอกให้ฟลอไปชงกาแฟครับดานจอนเมื่อเดินไปปลุกลูกชายให้ตื่นแล้วลูกก็ถามกับเขาว่าพ่อโกรธผมเหมือนที่แม่โกรธหรือเปล่าเขาจึงบอกกับลูกว่าไม่แต่เมื่อจอนเข้าไปหาเดฟทั้งสองคนก็ทะเลาะกันโดยเธอหาว่าเขาชอบทำให้เธอดูเป็นแม่ใจร้ายส่วนเขาก็เป็นพ่อใจดีตลอดจอนจึงปลอบเธอว่าก็เรื่องมันไม่ได้ร้ายแรงสักหน่อยใจเย็นๆเรารู้จักและรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เดฟใจเย็นลงได้เลยจอนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาก็เลยเดินหนีออกมาแล้วก็ได้มาพบกับฟลอเขาพยายามจะชวนเธอคุยทว่าเธอก็ไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะเธอฟังและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยครับเมื่อจอนมาทำงานเพื่อนก็ได้แจ้งให้เขารู้ว่านักวิจารณ์อาหารจากเดอะไทม์จะมาทุกคนดีใจมากต่างกับจอนที่ดูจะเครียดมากไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้จะเอาเมนูไหนมาเสิร์ฟดีแต่ไม่รู้ว่าควรจะทำให้ได้ดาวระดับไหนดีเพื่อไม่ให้วุ่นวายหรือดูน่าเกลียดจนเกินไปสุดท้ายเขาก็เลยกล่าวว่าจะทำให้ได้ประมาณ3ดาวเศษๆก็พอครับในขณะที่จอนกำลังช่วยสอนลูกจำบทเรียนเดฟก็ได้เอาเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เธอซื้อมาให้ลูกเบอร์นี่ดีใจมากแต่แล้วเธอก็พบว่ามันไซส์เล็กกว่าไซส์ของเธอหมดเลยเดฟจึงบอกกับลูกว่าก็ลดน้ำหนักสิจะได้ใส่ได้นั่นทำให้เบอร์นี่เสียใจมากและหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเมื่อฟอร์เห็นเข้าก็ตกใจมากที่เดฟทำแบบนั้นแต่ในขณะที่จอนพยายามจะง้อลูกเดฟก็ยังพูดกับเขาไม่หยุดว่าเราต้องช่วยกันทำให้ลูกลดน้ำหนักได้สิและสิ่งที่เธอทำมันก็ถูกแล้วทำให้จอนรู้สึกแย่มากในสิ่งที่เดฟทำสุดท้ายเขาเลยขอตัวและหนีออกไปแต่เดฟก็ไม่ยอมเธอยังคงตามไปพูดและตะโกนใส่เขาไม่เลิกจอนก็เลยจะออกไปข้างนอกส่วนฟลอนั้นเมื่อเห็นว่าเดฟพยายามจะดึงเธอเข้าไปเกี่ยวข้องเธอจึงรีบเก็บกระเป๋าจะกลับบ้านเช่นกันดังนั้นจอนจึงอาสาจะไปส่งเธอครับในระหว่างที่ขับรถจอนก็บ่นยกใหญ่เรื่องที่เดฟทำกับลูกซึ่งฟลอก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลย
แต่ด้วยสีหน้าท่าทางนั้นเขาทำให้ฟลอคิดว่าจอนดูน่าจะเป็นคนดีแต่เขาก็ดูจะมีอารมณ์เหมือนกับสาวเม็กซิกันด้วยเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรก็เลยกระโดดหนีลงจากรถไปครับเมื่อฟลอกลับมาถึงบ้านเธอก็ให้ลูกสอนพูดภาษาอังกฤษคำว่าลองใส่นี่สิรุ่งเช้าฟลอก็รีบไปทำงานแล้วก็จัดการแก้ไขชุดใหม่ให้เบอร์นี่ทันทีส่วนเดฟเองก็ไปวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าแถมยังบอกให้พวกหนุ่มๆชิดซ้ายและวิ่งแซงพวกเขาไปได้อย่างง่ายดายแม้ว่าพวกเขาจะพยายามวิ่งเพื่อไม่ให้เธอแซงไปได้ก็ตามทีครับเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วฟอร์ก็รีบเข้าไปหาเบอร์นี่ยังห้องนอนที่เต็มไปด้วยทิชชู่เพราะเธอนอนร้องไห้อยู่ทั้งคืนจากนั้นก็ทำเป็นเข้าไปเห็นชุดแล้วก็บอกให้เบอร์นี่ลองใส่ชุดดูซึ่งเบอร์นี่ก็แปลกใจมากที่เธอพูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ปฏิเสธที่จะใส่จนเมื่อเห็นว่าฟอร์เริ่มขึ้นเสียงเธอจึงลองใส่ดูแล้วเธอก็พบว่าคราวนี้เธอใส่มันได้เธอดีใจมากแล้วเธอก็พบว่าที่เธอใส่ได้ก็เป็นเพราะชุดมันถูกแก้ไขแล้วนั่นเองดังนั้นเธอถึงใส่ชุดลงมากอดเพื่อขอบคุณฟลอครับส่วนจอนหลังจากคุยกับลูกและแม่ยายแล้วเขาก็ออกไปดูหนังสือพิมพ์เพื่อติดตามผลจากนักวิจารณ์อาหารโดยเมื่อเขาเห็นคะแนนที่ได้แล้วเขาก็รู้สึกเซ็งมากครับแล้วในขณะที่จอนกลับเข้าไปเล่นกับลูกชายจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเบอร์นี่กรี๊ดจนลั่นบ้านทำให้ทุกคนตกใจมากและรีบวิ่งขึ้นไปดูโดยเบอร์นี่ได้อ่านข่าวให้ทุกคนฟังว่าจอนได้คะแนน4 ดาวจากนักวิจารณ์อาหารทำให้ทุกคนต่างก็ดีใจกันมากครับและเบอร์นี่ก็พูดขึ้นมาว่าอยากรู้จังถ้าแม่รู้เรื่องนี้แล้วจะเป็นยังไงจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เดฟพอเธอรู้ว่าจอนได้4 ดาวเธอก็ให้รางวัลเขาด้วยการกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วก็ขึ้นคอมเขาทันทีซึ่งในขณะที่จอนกำลังอารมณ์พุ่งพล่านจู่ๆเดฟก็ช่วยตนเองจนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้จอนอารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นจอนเลยพยายามส่งเสียงเชียร์ให้เธอมาช่วยเขาก่อนแต่เธอก็หมดแรงและล้มตัวลงนอนนั่นจึงทำให้เขาเซ็งมากครับจากนั้นไม่นานเดฟก็ได้ชวนให้จอนไปเช่าบ้านพักเพื่ออยู่กันในช่วงหน้าร้อนเมื่อจอนเห็นเธอดูเครียดสุดท้ายจอนก็เลยยอมทำตามความต้องการของเธอครับรุ่งเช้าเดฟได้ออกไปกับนายหน้าเพื่อไปดูบ้านพักโดยเมื่อขึ้นรถและขับออกมาแล้วเธอก็บอกกับเขาว่าจริงๆได้นั่งรถแบบนี้แล้วเธอก็อยากจะให้ผมปลิวสลวยๆแบบในโฆษณาบ้างเมื่อนายหน้าได้ยินก็บอกให้เธอเลื่อนเบาะไปข้างหลังจากนั้นก็ปรับกระจกจนทำให้เธอได้ทรงผมแบบที่เธอต้องการสุดท้ายเธอก็เลยตกลงเช่าบ้านกับเขาครับหลังจากขนข้าวของมายังบ้านพักหน้าร้อนแล้วฟลอก็เพิ่งจะรู้ว่าเดฟจะให้เธอมาอยู่ที่นี่ด้วยและเมื่อเห็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเดฟก็เลยขอให้คนที่อยู่บ้านข้างๆที่พูดภาษาสเปนได้มาช่วยคุยให้หน่อยเมื่อเขาเห็นฟลอเขาก็รีบแต่งหล่อออกมาคุยกับเธอทันทีและเมื่อเธอรู้ว่าต้องมาอยู่ที่นี่เธอก็บอกว่าเธอมีลูกแล้วและก็ไม่อยากจะมาอยู่ที่นี่ด้วยแต่เดฟก็บอกว่าถ้าฟลอมาอยู่เธอจะเพิ่มเงินให้เป็น2 เท่าแถมยังจะอนุญาตให้พาลูกมาอยู่ที่นี่ได้แต่ถ้ายังไม่ตกลงอีกเธอก็จะเลิกจ้างสุดท้ายฟลอเลยต้องจำยอมมาอยู่ที่นี่แบบไม่เต็มใจนะครับเมื่อฟลอพาคริสติน่าลูกสาวของเธอมาให้รู้จักกับทุกๆคนเดฟก็ดูจะชอบและถูกชะตากับลูกของเธอมากพอคริสติน่าทั้งฉลาดสวยและก็ผอมครับดานจอนเขาได้ชวนเด็กๆให้มาทำกิจกรรมหาผลึกแก้วสมุดโดยจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินในแต่ละชิ้นที่หาเจอซึ่งในขณะที่จอนกำลังอธิบายคริสติน่าก็เห็นว่าแม่ของเธอต้องทำงานทั้งๆที่ทุกคนได้อยู่กันแบบสบายๆดังนั้นพอเธอรู้ว่าจอนอนุญาตให้เธอร่วมไปหาผลึกแก้วนั้นด้วยเธอก็เลยดีใจมากและลงไปค้นหาอย่างสุดความสามารถผิดกับลูกๆของเขาที่ไม่สนใจและก็ไปเล่นอย่างอื่นกันครับรุ่งเช้าขณะที่เดฟกำลังจะออกไปข้างนอกเธอก็เห็นว่าคริสติน่านั่งอยู่ที่ชายหาดเธอจึงเรียกให้คริสติน่าไปกับเธอแล้วก็ทิ้งจดหมายเอาไว้ให้กับฟลอเมื่อฟลอตื่นมาเห็นเธอก็รีบหยิบดิกมาเปิดดูทันทีและเมื่อเธอรู้ว่าเดฟพาลูกของเธอไปเธอก็โกรธมากดังนั้นเมื่อจอรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็พยายามเข้าไปขอโทษเธอแทนเดฟแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสื่อสารกันไม่เข้าใจครับเมื่อฟลอเห็นว่าเดฟกับคริสติน่ากลับมาแล้วเธอก็โกรธมากแล้วก็ให้ลูกเขียนโน้ตบอกกับเดฟว่าครั้งหน้าถ้าฟลอไม่อนุญาตก็ห้ามพาลูกสาวของเธอไปไหนอีกแล้วก็เอาไปมอบให้กับเดฟแต่เดฟก็ไม่ยอมรับและก็ไม่ยอมอ่านแถมยังบอกให้ฟลอกลับไปนอนคิดดูก่อนว่าแน่ใจหรือเปล่าที่จะทำแบบนี้ครับดานจอนเขาพยายามไปคุยอธิบายกับเดฟถึงสิ่งที่เธอทำว่ามันไม่ดีแต่เธอก็เถียงและทำดราม่าใส่เขาแล้วในจังหวะที่เธอโกรธและจะเปิดประตูออกไปเธอก็พบว่าฟลอยืนรอเธออยู่ที่หน้าประตูแล้วดังนั้นเมื่อพบหน้ากันฟลอก็บอกกับเธอว่ากลับไปนอนคิดดูแล้วพร้อมกับยืนโน้ตให้เธอแล้วก็เดินจากไปนั่นทำให้เดฟถึงกับอึ้งส่วนจอนก็ถึงกับยิ้มสะใจออกมาเบาๆครับดานคริสติน่าเธอเก็บผลึกแก้วมาเทให้จอนดูทำให้เขาอึ้งมาก
เพราะว่าลูกๆของเขาไม่มีใครเก็บมาให้เขาได้เลยสักก้อนแต่นี่เธอเก็บมาเป็นทั้งๆเขาจึงบอกให้เธอนับดูว่าได้เท่าไหร่ซึ่งทันทีที่เขาพูดจบคริสติน่าก็บอกว่า640เหรียญพอเขาได้ยินเขาก็ถึงกับอ้าปากค้างและบอกกับเธอว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้แน่ๆแต่เขาขอไปทำใจก่อนครับในตอนค่ำเมื่อคริสติน่าเห็นว่าจอห์นกลับมาจากทำงานแล้วเธอก็เห็นว่าเขาได้นำเงินใส่ซองจดหมายมาวางเอาไว้ให้เธอดีใจมากและเอาออกมานั่งนับดูแต่แล้วในจังหวะนั้นเองจู่ๆฟลอก็ตื่นขึ้นมาเห็นเขาพอดีครับขณะที่จอห์นกำลังจะทำของกินฟลอก็ได้ให้คริสติน่าเอาเงินมาคืนเขาและก็ให้ลูกช่วยแปลให้เขาฟังว่าเธอไม่พอใจมากที่เขาเล่นเกมและจ่ายเงินให้เด็กๆมาขนาดนี้และว่าจอห์นเป็นคนทุเรศมากเมื่อจอห์นรู้เขาก็ขอโทษเธอและบอกกับเธอว่าเขารู้เวลาคนอื่นมายุ่มย่ามกับลูกมันรู้สึกยังไงฉะนั้นต่อไปเขาจะไม่ทำอีกเมื่อฟลอได้ยินเธอก็บ่นเขาต่อไปอีกสักพักแล้วก็ผ่านไปถึงเรื่องที่เดฟทำด้วยแล้วในที่สุดเธอก็ให้คริสติน่าคืนเงินเขาครับนั่นทำให้จอห์นไม่พอใจมากแล้วก็บ่นเธอกลับไปว่าแล้วที่ตัวเองยังยุ่งกับลูกของคนอื่นเลยที่แอบไปแก้ไขชุดให้เบอร์นี่ใส่แล้วนี่เห็นเขาเป็นถังขยะหรือไงใครๆก็มาลงกับเขาตลอดสุดท้ายเมื่อเธอเห็นว่าเขาโกรธและเธอเองก็ทำอย่างนั้นจริงๆเธอก็เลยยอมขอโทษเขานั่นจึงทำให้จอห์นอึ้งมากเพราะว่าเดฟไม่เคยทำแบบนี้กับเขามาก่อนนั่นเองครับหลังจากวันนั้นฟลอก็ลงทุนเรียนภาษาอังกฤษและในขณะที่เธอกำลังฝึกพูดเธอก็ดันเผลอโยนบอลให้เจ้าหมามันก็เลยตามติดและชวนเธอเล่นอยู่ตลอดครับแถมตอนที่เธอฝึกพูดเอวิลีนก็ดูเหมือนจะมานั่งเรียนเป็นเพื่อนกับเธอด้วยดานจอห์นนั้นเขาพบว่าช่วงนี้เดฟมักจะชอบออกไปเที่ยวตอนกลางคืนตลอดแถมวันนี้หลังจากที่เขาเมามายกลับมาเขาก็ไม่เจอกับเธอแต่กลับได้เจอฟลอที่กำลังนั่งเรียนภาษาอังกฤษอยู่แทนเธอดูสวยมากจนเขาแทบจะอดใจไม่ไหวเมื่อทักกันเสร็จแล้วเขาก็เลยเดินหลบออกไปนั่งเงาๆอยู่ข้างนอกเมื่อฟลอเห็นเธอจึงบอกให้เจ้าหมาเลิกเล่นกับเธอแล้วก็ไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้านายซะดังนั้นเมื่อจอห์นเห็นว่ามันมาหาเขาก็ดีใจมากที่อย่างน้อยก็มีมันที่รักเขาครับดานเดฟวันนี้เธอได้พาคริสติน่าไปสมัครเรียนแล้วก็ขอทุนที่โรงเรียนเดียวกับลูกๆของเธอและเมื่อกลับมาแล้วเธอก็คอยมาบอกเรื่องนี้ให้กับฟลอรู้ฟลอไม่พอใจมากและบอกว่าเธอคงส่งลูกไปเรียนที่นั่นไม่ได้เพราะว่ามันไกลและเธอเองก็ไม่มีเงินที่จะย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ด้วยแต่แล้วในตอนกลางคืนเมื่อเธอเห็นว่าคริสติน่าอธิษฐานขอให้เธอเปลี่ยนใจและก็ดราม่าไปเรื่อยสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจไปดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนั้นแล้วก็เอามาถามกับจอห์นว่าจอห์นรู้เรื่องลูกของเธอที่ได้ทุนการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนั่นหรือเปล่าเขาจึงบอกกับเธอว่าอย่ามาถามกับเขาเลยเพราะจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ได้อยากให้ลูกๆของเขาต้องไปเรียนที่นั่นแล้วเมื่อได้คุยกันอย่างจริงจังจอห์นก็พบว่าเขากับเธอคิดและรู้สึกคล้ายๆกันแทบจะทุกเรื่องทำให้เขาอึ้งแล้วก็รู้สึกดีมากอย่างที่ไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนครับและในขณะที่เธอกำลังยืนซึ้งบรรยายความรู้สึกจอห์นที่นั่งจ้องมองความงามของเธออยู่ก็ทนไม่ไหวจึงตะโกนบอกให้เธอกลับลงมานั่งสักทีจะยืนตากลมสวยไปถึงไหนเพราะเขาแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนั่นทำให้ฟลอตกใจมากและรีบกลับไปนั่งคุยกับเขาต่อเมื่อคุยกันและจ้องกันไปมาสักพักเธอก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวเธอเลยรีบขอตัวกลับซึ่งก่อนที่เธอจะไปเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาดีใจมากที่เธอพูดภาษาอังกฤษได้เพราะมันทำให้เขาได้รู้จักกับเธอมากขึ้นครับในวันที่คริสติน่าได้ไปโรงเรียนวันแรกฟลอพบว่าเดฟได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่มาให้โดยอ้างว่าเป็นของเก่าของเบอร์นี่แล้วก็ให้สร้อยคอที่มีราคาโดยบอกว่าทุกคนรวมถึงฟลอช่วยกันออกเงินซื้อให้เมื่อฟลอได้ยินก็ไม่พอใจมากและพูดขึ้นมาทันทีว่าเปล่าและเมื่อพวกเด็กๆขึ้นรถกันแล้วเดฟก็เสนอหน้ายืนส่งเด็กๆบังเธอและลูกของเธอก็มัวแต่สนใจขอบคุณเดฟนั่นทำให้เธอรู้สึกน้อยใจมากดังนั้นในตอนที่เธอเดินไปทำงานและเห็นเดฟกำลังวิ่งออกกำลังกายตามมาเธอก็เลยพยายามวิ่งหนีเพื่อไม่ให้เดฟวิ่งมาทันแต่สุดท้ายเดฟก็บอกให้ทุกคนชิดซ้ายแล้วก็วิ่งมาตีคู่กับเธอจนได้พร้อมบอกกับเธอว่ารู้ไหมฉันเคยเป็นนักวิ่งสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเลยนะเมื่อเธอได้ยินเธอก็ยังคงพยายามวิ่งสุดชีวิตทว่าเมื่อเดฟเห็นว่ามีคนมาส่งของที่บ้านเดฟก็วิ่งแซงไปจนไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวพร้อมกับหันมาบอกกับเธอว่าดีใจนะที่เธอพยายามครับในขณะที่ฟลอกำลังกินเลี้ยงอยู่กับเพื่อนๆ เดฟก็ได้โทรมาบอกว่าเผอิญเธอมีธุระก็เลยไปส่งคริสติน่ากลับบ้านไม่ได้แล้วถ้าฟลอไม่ว่างมารับก็ไม่เป็นไรให้คริสติน่านอนที่นี่ก็ได้เมื่อเธอได้ยินก็ไม่พอใจมากและรีบออกไปรับลูกทันทีครับดานเดฟเมื่อแม่เห็นว่าเธอจะออกไปข้างนอกอีกแล้วแม่ก็เลยบอกกับเธอว่าลูกจะเสียสามีไปถ้ายังไม่หยุดทำแบบนี้จอห์นเป็นผู้ชายที่ดีผู้ชายพวกนั้นเทียบอะไรไม่ได้เลย
สามีของลูกดีเกินไปจนลูกเริ่มจะเสียคนแล้วด้วยและถ้ายังไม่รีบแก้ไขมันตอนนี้ลูกก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปครับดานจอนเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าเดฟร้องไห้ยกใหญ่อยู่ในห้องนอนเขาจึงรีบขึ้นไปปลอบเธอแล้วเธอก็ได้สารภาพกับเขาว่าเธอนอกใจเขาโดยการแอบคบคนอื่นมา11สัปดาห์แล้วเขาอึ้งมากแล้วก็บอกกับเธอว่าเขาตามเธอไม่ทันแล้วก็บอกให้เธอหยุดพูดและตอบคำถามมาก็พอแต่พอเขาถามว่าได้นอนกับหมอนั่นหรือเปล่าเมื่อเดฟได้ยินก็พยายามพูดนั่นพูดนี่ไปเรื่อยเขาจึงพูดแทรกแล้วถามย้ำกับเธออีกครั้งแต่เมื่อเธอกำลังจะบอกจริงๆเขาก็ขอเวลาให้เขาทำใจสักพักเมื่อคิดว่าทำใจได้แล้วแต่พอเธอตอบออกมาว่าเธอเคยนอนกับหมอนั่นแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจตัวเองกำลังแตกสลายและน้ำตาตกในทันทีดังนั้นในตอนนี้แม้เธออยากจะระบายหรืออธิบายรายละเอียดอื่นๆเขาก็มีกระจิตกระใจจะรับฟังมันได้อีกต่อไปครับเวลาเดียวกันนั่นเองฟลอก็ได้มารับลูกสาวพอดีเมื่อเธอเห็นว่าเด็กๆหลับกันหมดแล้วเธอก็เลยเดินออกมาเมื่อเธอได้เจอกับจอนที่เดินลงมาเช่นกันเธอก็บอกกับเขาว่าเธอจะขอลาออกจอนเลยบอกกับเธอว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไปส่งทั้งสองคนต่างพูดกันโดยที่ไม่ได้ฟังกันเลยจนเมื่อฟลอถูกเจ้าหมาเรียกให้มาเล่นด้วยกันเธอก็เลยโยนบอลให้พร้อมกับบอกลามันจากนั้นก็เดินตามจอนไปขึ้นรถแล้วก็ขับกันออกไปครับเมื่อเดฟที่แอบดูอยู่เห็นเข้าก็ไม่พอใจมากส่วนฟลอเมื่อขึ้นรถมาเธอก็บอกกับจอนว่าเธอขอลาออกอีกครั้งส่วนจอนก็ตะโกนออกมาว่าผมก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันแต่เมื่อเห็นเธอตกใจเขาก็เลยขอโทษเธอและรีบบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงเธอแต่เขาบอกกับคนอื่นนะและเมื่อเห็นว่าเธอจะลงจากรถเขาก็เลยชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันครับเธอตกใจมากและก็ถามเขากลับไปว่าเที่ยวแปลว่าอะไรเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เลยตอบเธอไปว่าแปลว่าไปเยี่ยมสุดท้ายเธอก็เลยตอบตกลงครับจากนั้นเขาก็พาเธอไปที่ร้านอาหารของเขาแล้วก็ลงมือทำอาหารให้เธอทานโดยก่อนทำเขาก็ได้ชวนเธอดื่มแต่เธอก็บอกกับเขาว่าในเวลาแบบนี้พวกเราควรจะครองสติกันเอาไว้จะดีกว่าเพราะมันคงจะไม่จบแค่การพูดคุยกันเป็นแน่เมื่อเขาได้ยินเขาก็เลยทำตามที่เธอบอกครับพอจอนทำอาหารเสร็จทั้งสองก็ได้มานั่งกินและพูดคุยกันแล้วทั้งสองก็เริ่มจะยับยั้งความรู้สึกที่มีต่อกันไม่ได้พวกเขาก็เลยจูบกันทั้งสองรู้สึกดีต่อกันมากทว่าก่อนที่ทุกอย่างมันจะถลำลึกไปกว่านี้ฟลอก็บอกให้เขานึกถึงหน้าลูกเอาไว้เมื่อเธอพูดจบเธอก็จะกลับออกไปแต่จอนก็พยายามพูดลังเธอเอาไว้ว่าให้อยู่ด้วยกันต่ออีกสักหน่อยแล้วเธอก็พยักหน้ารับคำสักพักเธอก็หันมาบอกกับเขาว่าฉันรักคุณนั่นทำให้เขาดีใจมากแต่เมื่อเธอพูดจบเธอก็รีบลุกวิ่งหนีกลับบ้านไปในทันทีนั่นเลยทำให้เขารู้สึกเสียใจมากครับดานเดฟเมื่อเห็นว่าจอนกลับมาบ้านแล้วเธอก็ตรงเข้าไปจะต่อว่าเขาเมื่อแม่เห็นก็รีบเข้าไปตะคุบตัวเธอเอาไว้พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ลูกพูดกับเขาได้อย่างเดียวก็คือฉันดีใจที่คุณกลับมาเมื่อเธอได้ยินเธอก็ไม่พอใจมากและบอกว่าไม่เธออยากรู้ว่าเขาไปทำอะไรกับแม่นั่นมาบ้างแต่แม่ก็ย้ำกับเธอว่าอย่าพูดอะไรไปมากกว่าที่แม่บอกครับดังนั้นเมื่อแม่ปล่อยให้เธอไปหาจอนแล้วเธอก็รีบวิ่งลงไปหาเขาทันทีพร้อมกับพยายามจะพูดตามที่แม่บอกแต่เมื่อเห็นว่าเขาไม่สนใจเธอเลยแถมยังบอกกับเธอว่าเขายังคงทำใจไปนอนห้องเดียวกับเธอไม่ได้เธอก็เลยพยายามฝืนทนพูดออกมาได้ในที่สุดว่าฉันดีใจที่คุณกลับมาและเมื่อเห็นเขาเดินเข้าห้องไปแล้วเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปหาแม่ทันทีครับดานจอนขณะที่เขานั่งเศร้าอยู่ในห้องเบอร์นี่ก็ได้มาหาเขาพร้อมกับบอกว่าเธอเห็นแม่ร้องไห้กับยายตลอดเวลาและพ่อก็หายตัวไปเธอรู้สึกกังวลมากแต่พอเห็นพ่อกลับมาแล้วเธอก็ดีใจแล้วก็เข้าไปสวมกอดกับเขาครับวันต่อมาฟลอก็มารับลูกพร้อมบอกกับลูกว่ากลับบ้านแม่ไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วแล้วก็บอกให้เธอหยุดร้องไห้ครับจากนั้นเธอก็ไปกล่าวลากับเด็กๆแล้วก็ออกไปสวมกอดกับจอนเพื่อเป็นการบอกลาทั้งเขาและเธอต่างก็เสียใจกันมากแต่พวกเขาต่างคนก็ต่างมีลูกๆและมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนั้นเรื่องของเขากับเธอจึงต้องจบลงแค่เพียงเท่านี้ครับระหว่างทางฟลอก็บอกกับลูกว่าลูกคงจะไม่ได้เรียนที่เดิมแล้วเมื่อคริสติน่ารู้ก็โวยวายยกใหญ่แถมเมื่อเดินมาถึงป้ายรถเมล์เธอก็ใช้คำพูดแบบคนอเมริกันบอกกับแม่ว่าหนูต้องการช่องว่างเมื่อแม่ได้ยินจากแม่ที่ไม่ได้พูดอะไรเลยและปล่อยให้เธอต่อว่ามาตลอดทางแม่ก็บอกกับเธอว่าจะไม่มีช่องว่างระหว่างเราแล้วแม่ก็ขอโทษเธอและถามกับเธอว่าเธอต้องการสิ่งที่จะทำให้เธอแตกต่างไปไม่เหมือนกับแม่เหรอสุดท้ายเมื่อขึ้นมาบนรถเธอก็คิดได้แล้วเธอก็เดินกลับไปหาแล้วก็กอดแม่ครับโดยเรียงความได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าการที่เธอจะได้รับทุนและเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มันทำให้เธอตื่นเต้นมาก
แต่มันจะมาเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ของเธอไม่ได้และเธอก็มีความสุขมากที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่ครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังสแปงลิชกิ๊กกัน2ภาษาใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับโดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่80ล้านเหรียญทำรายได้ 55.5 ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDb 6.4 คะแนนได้ Metascore 48คะแนนและได้ 53% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ